และเราก็ว่ากันต่อไปพูดถึงกรณีคนต่างจังหวัดช่วงนี้หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนศูนย์ข้อมูลภูเก็ตตีแผ่เรื่องราวขอพัันงานขับรถที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับท่าอากาศยานไทยที่ภูเกต็ตรับสัมปทานให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารแต่ปรากฏว่าเอานักท่องเที่ยวไปจอดเอาไว้จุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นบริษัททัวร์แล้วก็เสนอขาย บริการต่างๆก็ปรากฏว่าคือแวบบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งเสนอขายอะไรต่างๆให้กับลูกค้าคนผู้คนจำนวนมากรีวิวกันมากมายว่าถูกคนขับรถบังคับขายทัวร์ผู้โดยสารหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันมีรายหนึ่งบอกอยู่ในขบวนนี้แล้วไปเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ ต้องการจะเดินทางไปป่าตองกระทูหรือหาดการะรนที่เมืองภูเก็ตกว่ารถตู้จอ,อกนานถึง1ชั่วโมงข้อที่1รอให้ผู้โดยสารมากพอถึงออกและไปรับผู้โดยสารต่อที่อาคารผูร้โดยสารในประเทศจากต่างประเทศไปในประเทศเซ็ตชับผู้โดยสารถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวจาก150ต้องจ่ายเริ่มต้น650แต่ไอที่มาทั่วไปพอมาถึงถนนเทพประสัตรี พนักงานขับรถตู้จะจอดแวะบริษัทนํำเที่ยวแห่งหนึ่งให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงจากรถแล้วจากนั้นจะมีพนักงานบริษัทผู้หญิงมาแจ้งให้คนเข้าไปพบพนักงานรายอื่นๆเพื่อเสนอขายห้องพักโรงแรมโปรแกรมท่องเที่ยวสถานบันเทิงพัตคาลร,ร้านอาหารต่างๆตามสัสดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการกับรถตู้นั่นก็คือเขามาถึงเขาต้องการจะไปปลายทาง<ฆ>จอดทําไมจอดทําไมลงมาถึงปุ๊บ ให้ขายทัวร์ขายบริการขายโรงแรมขายอายหารขายอย่างนี้นั่นก็กลายเป็นเรื่องร้องเรียนท่บนุูมชมะล่าสุดได้ทราบว่าเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมามือสากรรถแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคู่สัญญาออกประกาศระบุว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสั่งห้ามสมาชิกและพนักงานขับรถทุกคนจอดแวะ ที่บริษัททัวร์โดยเด็ดขาดถ้าสมาชิกและพนักงานขับรถท่านใดทําการฝ่าฝืนสากลจําเป็นต้องพิจารณาลงโทษพักการขับรถและพักคิวเพื่อรักษาองค์กรนี่ท่านผูช้ชมแปลว่าจริงขนาดเดียวกันถ้ากัะทรยานภูเกตก็ชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุน,นะครับกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ว่านี้นี่แหละได้ตรวจสอบแล้วก็เป็นกรณีคู่สัญญาซึ่งก็ไล่เลียงว่าเป็นใครอย่างไร แล้วก็ตรวจสอบทราบว่าพนักงานขับรถที่ปรากฏบนสื่อทงางออนไลน์ที่ว่านี้เป็นพนักงานขับรถของสากลสากลหนึ่งก็เลยเชิญผู้บริหารสากลรายนี้เข้ามารับทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถแล้วแจ้งให้ทราบว่าการกระทำแบบนี้ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่มีต่อท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ได้ลงโทษปรับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วก็กำชับให้ผู้ได้รับ สัมปทานทั้งสองรายแจ้งและกวดขันพนังกงานขับรถให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและให้ปฏิบัติตามพรบการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดด้วยท่านผู้ชมนี่ก็ต้องแจ้งกับชักนิดนึงเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็คือฮาขึ้นมาอย่างที่ว่าคือเขาต้องการจะไปจุดหมายมาจอดทําไมขายทัวนี่ท่านผู้ชม <laughs> นี่น่เน่นะ